ยอมรับเลยครับเพิ่งจับเนี่ยผมเข้ามือมากครับโอ้โหดูสิสกัดบอลก็ได้ครับโอ้โหไม่ได้อวยนะครับมันโหดจริงๆครับตัวนี้เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ที่เมลชินแนลเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับสำหรับเดวี่นะครับนักเตะจากโอ้โหบอกเลยว่านักเตะจากไบเยอร์มิวนิกนะครับสำหรับเดวี่นักเตะคนนี้เนี่ยโหดจัดเลยนะครับผมค่าพลังเวลตันเนี่ยอยู่ที่95กันเลยทีเดียวนะครับเมื่ออัพเต็มสำหรับเดวี่นะครับค่าพลังที่โดดเด่นของเขานะครับเมื่ออัพเต็มเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงบอลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับบอลคอนโทรลอยู่ที่87นะครับการเลี้ยงบอลที่95นะครับการเข้าสกัดการเข้าแย่งบอลยากจากเขาเนี่ยอยู่ที่89ในทีเดียวจบสกอร์ก็สามารถทำได้นะครับ77แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนาะก็จะเด่นเรื่องของการสปีดนะครับพอสบอลสั้นบอลยาวเนี่ยก็ถือว่าผ่านอยู่83 80นะครับการสปีดเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับสามารถยิงฟรีคิกได้ด้วยนะครับผมดูไซโค้งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจัดแน่นะครับตัวนี้ฟิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่85นะครับแล้วก็จัมอยู่ที่86บาลานซ์ก็89นะครับผมแล้วก็สเตมิน่า88นะครับยิ่งไม่มีหมดนะครับสำหรับเดวี่นะครับถ้าพลังสกิลก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเวอร์เทิร์นนะครับผมฮิตติ้งช็อตนะครับผมโอ้แฮตติกก็มีนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับสำหรับเจ้าเดวี่เนี่ยผมเดี๋ยวเราไปดูเดวี่กันในแมตช์ละกันเนี่ยผมว่าเขาจะเติมเกมได้มันขนาดไหนนะครับแล้วก็จะสามารถคอร์ดบอลเข้าไปให้เพื่อนเนี่ยยิงได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็กี่ลูกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเอาละครับเกมเริ่มนะผมวันนี้บาเยิร์นมิวนิกก็เจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โหก็วันนี้มาในรูปแบบของลาลิก้าสเปนเนี่ยผมก็ถ่ายทอดสดโดยช่องBeIN Sportนะครับผมก็มาดูกันครับว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยผมในแมตช์นี้เนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับผมมาดูกันเลยครับมาเจวี่จะสามารถผ่านบอลขึ้นมาให้เพื่อนได้หรือเปล่าผมตอนนี้ต้องเอาบอลมาให้ได้ก่อนครับมาที่เรวานครับเรวานออกบอลมาเบรซิตครับมาที่โคมันโคมันจิ้มต่อมาเบรซิตชิงกันครับเดวี่มาแล้วครับโอ้โหเติมเกมดีมากครับโอ้โหโอ้โหขึ้นสูงเหมือนกันนะครับเดวี่โอ้โหจังหวะนี้ลงไม่ทันครับเดวี่มาที่ซูเล่ครับซูเล่วิ่งจี้กันกับเพื่อนครับเอาตัดบอลไปได้ครับเดวี่มารอแล้วเดวี่ครับเดวี่จ่ายสวยไปค่อนข้างเติมเกมดีนะครับสำหรับเดวี่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆดูครับมันวิ่งขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหถ้ามีจังหวะดีๆเนี่ยสามารถคอร์สบอลจากด้านข้างเนี่ยเข้าไปให้เพื่อนได้เลยนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้เกือบโดนครับบาเยิร์นมิวนิกครับเดวี่เนี่ยก็จะเด่นที่สุดในเรื่องของการสปีดนี่ครับผมสำหรับนักเตะคนนี้เรวานครับเรวานออกมาที่โคมันครับโคมันมองคืนมาที่เปรสิตเปรสิตออกมาตอนนี้อยู่ที่ซูเล่ครับมาร์ติเนสออกมาที่เดวี่โคมันครับขออภัยเดวี่วิ่งจี้ขึ้นมาแล้วครับโยนลูกนี้แล้วก็เรวานโคมันครับจับได้โอ้โหว่าจะยิงเนี่ยผมเดวี่เปิดบอลได้แล้วครับ1จังหวะนะครับผมจากจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับนักเตะตัวนี้ยอมรับเลยครับเพิ่งจับเนี่ยผมเข้ามือมากครับโอ้โหดูสิสกัดบอลก็ได้ครับโอ้โหไม่ได้อวยนะครับมันโหดจริงๆครับตัวนี้อ้าวจิ้มได้ครับเซอร์นาบีเซอร์นาบีมาแล้วครับเซอร์นาบีมาเลวานโอ้โหเกือบเป็นประตูครับจังหวะนี้แต่ว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับเอาไหมครับเจนาบีวันนี้บาเยิร์นมิวนิกก็ถือว่าฟอร์มโหดหรือพอสมควรเนี่ยผมไม่ธรรมดาครับโอ้โหจังหวะนี้เดวี่มาอีกแล้วครับเดวี่โอ้โหเกือบสกัดได้ครับเจนาบีครับนาบีลงมาช่วยเกมรับครับเอาครับเป็นการโต้กลับของบาเยิร์นมิวนิกครับโอ้โหแต่ว่ามาเข้าทางคู่แข่งครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบโดนครับเดวี่เข้าไปสกัดด้วยนี่ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหดูครับเปิดบอลพลาดครับเตียโก้โอ้โหเดวี่เนี่ยก็เข้าไปไม่ทันนะครับผมจังหวะนี้เกือบโดนไปแล้วครับหน้าตาเนี่ยยังกับอาราบานะครับสำหรับเดวี่เนาะเพื่อนๆลองเล่นดูหรือยังครับใครที่เปิดได้ลองดูนะครับเดวี่โอ้โหมันเติมเกมดีมากนะครับไม่ธรรมดาครับ
เอาไปเล่นกองหน้าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาครับเจนบี้เจนบี้โอ้โหจังหวะนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับทำไมครับผมมาโยนบอลออกมาโจชัวคิมิดครับโจชัวคิมิดตัวนี้ยังเป็น RB อยู่นะครับผม RB ปึ๊บโจชัวคิมิดยังกลับมาช่วยไว้ได้ทันครับแล้วก็เบิร์นบอลออกไปตัดออกมาที่โคมันโอ้โหจบครึ่งแรกครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยเราค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยยังไม่มีสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปต่อกันที่ครึ่งหลังแล้วกันนะครับผมมาดูกันซิว่าเดวี่จะสามารถคอร์ดบอลได้อีกหรือเปล่านะครับผมมาครับเจโก้ครับชูชูกิมิดครับเชนาบีเชนาบีมาที่เปอร์ซิตโคมันโคมันมองเดวี่ครับมาดูนะครับเดวี่นี่โยนมาเปรอซิดครับเปรอซิดมาเจนาบีโอ้ยลูกนี้ครับน่าเสียดายครับโอ้โหยิงแรงไปครับดูครับโอ้โหหลุดออกไปเลยครับการเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะครับสำหรับเจวี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเลี้ยงบอลก็ดีนะครับผมเข้าแย่งบอลก็โอ้โหเก็บเรียบเลยนะครับไม่ธรรมดายังมีสกิลในเรื่องของการสปีดอีกด้วยนะครับโคตรจัดครับเดวี่วันนี้ถามว่ามีประตูหรือยังก็ยังไม่มีหรอกนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ยิงจัดๆนะครับผมมาครับซูเร่ซูเร่ครับเดียโก้ครับโอ้โหครับดูครับไผ่เลยครับโอ้โหมันจังหวะนี้เกือบได้ครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับที่เจนาบีครับวันนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวครับมาครับบัวเต็งบัวเต็งคืนมาที่นอยเออร์โอ้โหนอยเออร์ไม่ทำอะไรเลยครับมันขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันไม่ออกมารับบอลเลยนะครับเพื่อนคืนหลังมาให้เมื่อสักครู่เนี่ยจะด่าอยู่นะครับโอ้โหมาเจมิเนสโคมันโคมันได้บอลครับมาที่เรวันครับโคมันเอาครับเป็นเกมโต้กลับของบาเยิร์นมิวนิคครับเห็นแล้วครับโคมันโอ้โหจ่ายมาเนี่ยก็ไม่ถึงเรวันนะครับโดนตัดไปก่อนเอาใหม่ครับน่าเสียดายครับมาที่โจชูกิมิดออกมาที่ซูเล่โอ้โหเอาครับคู่แข่งทำชิ่งกันอย่างมันครับช่วงนี้โจชูกิมิดมาโอ้โหตอนนี้เป็นการตั้งเกมรับซะมากกว่านะครับสำหรับฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกนะผมในตอนนี้รู้สึกว่าคู่แข่งเริ่มจะรู้ทางแล้วนะผมมาที่โจชูกิมิดครับโจชูกิมิดกิมิดมาเอาครับไม่ผ่านกิมิดครับโอมันมาเทียโก้ครับเทียโก้เทียโก้ออกมาที่โจชูกิมิดครับกิมิดไปที่เรวานเรวานโอ้โหจะให้โคมันก็ไม่ถึงครับต่อบอลกันกระตุกกระตากครับวันนี้สำหรับบาเยิร์นมิวนิกเอาครับโอ้โหเข้ามือครับไปคืนมาที่เดวี่ครับเดวี่เดวี่ค่อยๆจี้ขึ้นไปครับจ่ายมาที่เปโรซิตครับคืนโอ้โหเปโรซิตคืนอะไรครับเนี่ยเดวี่หัวเสียเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ก็โดนตัดอีกพระเจ้าอะไรครับนี่มาที่เตียโก้ครับขึ้นมาที่เชนาบีขึ้นมามาที่โคมันครับโคมันใช้ความเร็วครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ฟาวนะครับผมโอ้โหเป็นไปได้ครับลงไปกิ้งแล้วครับโคมันโอ้โหไม่ฟาวครับผู้ตัดสินเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวลุกกลับมาเล่นเองเลยครับจังหวะนี้ตอแหลหรือเปล่าไปครับคิมิเนสเจมิเนสโอ้โหไม่มีสกอร์ได้ยังไงครับแมตช์นี้โอ้โหมาสิมาดิจูชูคิมิเนสโอ้โหทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่แข่งมันก็เกมรับมันดีนะครับผมบอทไม่เคยโอ้โหจบสวยเลยครับดอกนี้โอ้โหพากอยู่ดีๆตัดมาอีกทีนี้เรียบร้อยไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหทำได้ดีครับโอ้โหยอมรับเลยครับจังหวะนี้มันเรียนไว้กากมากครับโอ้โหดูครับจังหวะสุดสวยครับยกมาแล้วก็โมงย้อยๆเข้าไปครับโอ้โหมันเรียนไว้ครับเรียบร้อยเลยเสียเลยครับดอกนี้เสียคนเลยนะครับผมโอ้โหเรวันดอสกี้
แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่ครับผมเรามารีวิวเดวี่นะครับผมเดวี่ก็ถือว่าทำผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับจากการดูทั้งแมตช์เนี่ยก็คงรู้สึกได้นะครับผมว่าเขาเล่นดีประมาณไหนนะครับมาดูครับว่าเดวี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ย ก็อาจจะอยู่ล่างนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เติมเกมแต่ว่าจังหวะผ่านบอลเนี่ยสามารถทำได้ดีมากเลยนะครับผม6ครั้งเนี่ยสำเร็จ4ครั้งเนี่ยผมโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็สัมผัสบอล9ครั้งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สัมผัสบอลสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเดวี่ก็ค่อนข้างเติมเกมได้ดีเนี่ยผมดูสิเติมจากกลางเลยเนาะนะครับผมจากกลางขึ้นไปแถบหน้าเลยเนี่ยผมค่อนข้างวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็หาช่องในการเติมเกมได้ดีมากนะครับถ้ามีจังหวะที่บอลออกมาทางปีกหรือว่าทางที่เขาถนัดนะครับสำหรับเดวี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพื่อนๆได้ก็เอาไปใช้กันดูแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าชอบมากเลยนะครับสำหรับเดวี่ก็เอาเป็นว่ารีวิวเจ้าเดวี่น้อยไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆ FC น้องๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ป่าล้านะครับผมบ๊ายบาย